มนูฟอกคาเซียมะเขือเทศวิธีทำฟอกคาเซียมะเขือเทศใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายโรสแมรี่แห้งพริกไทยดำบุบหยาเปิดเครื่องนวดส่วนผสมจนเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งโดออกเป็น2ส่วนใช้มือคลึงแป้งโดจนเนียนพักไว้15นาทีเตรียมไว้รีดแป้งโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่าทาน้ำมันมะกอกลงบนหน้าแป้งโดที่ขึ้นเป็น2เท่าแล้วเรียงมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งให้สวยงามโรยโรสแมรี่สดและโรสแมรี่แห้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีตัดฟอกคาเซียมะเขือเทศเป็นชิ้นตามชอบจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูฟอกคาเซียมะเขือเทศแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ